เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ทางไทย PBS Podcast รับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าช่องทางYouTube ช่องไทย PBS Podcast นะคะรวมถึงฟังผ่านสถานีวิทยุในหลายๆจังหวัดที่เชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้นะคะเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดในที่สาธารณะนั่นก็คือห้างสรรพสินค้าที่ถูกพูดถึงทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนั่นก็คือเหตุที่เด็กวัย14ปีถืออาวุธปืนไปยิงประชาชนที่เข้าไปใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะคะเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญมากเลยค่ะสื่อต่างประเทศมีการนำเสนอข่าวกันอย่างกว้างขวางนะคะและมีความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เคยมาในเมืองไทยแล้วก็เคยไปเที่ยวห้างสยามพารากอนว่าตกใจมากไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์การยิงผู้บริสุทธิ์เกิดขึ้นในสถานที่สาธารณะพร้อมทั้งตั้งคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ภาครัฐของไทยเนี่ยจะทำระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินด้านอาชญากรรมนอกเหนือจากปัจจุบันที่รัฐมีระบบแจ้งเตือนภัยเช่นภัยธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนค่ะที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยปีละเป็นจำนวนมากนะคะต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าชาวจีนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งนั้นเป็นชาวเมียนมาที่เป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในห้างสยามพารากอนตรงนี้แหละค่ะการแจ้งเตือนภัยที่เป็นภาษาต่างประเทศไม่มีนะคะในขณะที่เกิดเหตุหลายคนที่อยู่ในห้างแล้วก็มีการแชร์คลิปภาพหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าแม้จะเกิดเสียงดังคล้ายปืนในครั้งแรกๆแต่ทุกคนก็ยังไม่ได้รับการเตือนภัยว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเกิดการสูญเสียมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจึงเริ่มมีการปิดประตูนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูของสถานีรถไฟฟ้า BTS ประตูของห้างสิ่งที่คนไปใช้บริการในที่สาธารณะต้องการก็คือการแจ้งเตือนภัยที่ทันท่วงทีเพราะว่าในพื้นที่สาธารณะเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ใช่ไหมคะห้างสรรพสินค้าดูเหมือนจะเป็นสถานที่สาธารณะอันดับต้นๆที่มีผู้คนพลุกพล่านไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงคนทุกเพศทุกวัยเข้าไปใช้บริการได้และไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุอันตรายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นปกติแล้วเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ยก็คืออาจจะเป็นภัยที่ไม่สามารถป้องกันได้เช่นตึกถล่มเช่นฝนตกหนักหลังคารั่วจนน้ำรั่วลงมาน้ำท่วมขังแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่ภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวอันนี้คือมันไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าเหตุกราดยิงเหตุคนร้ายยิงคนในห้างมันสามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านสกัดการสแกนอาวุธปืนหรือสิ่งอันตรายต่างๆได้แต่ว่าทำไมถึงเกิดการละหลวมตรงนี้รวมถึงการแจ้งเตือนภัยการทำงานรักษาความปลอดภัยเพื่ออพยพประชาชนผู้บริสุทธิ์ออกจากจุดเกิดเหตุป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปดูตัวอย่างการแจ้งเตือนภัยของต่างประเทศค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะเขามีสำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลางหรือเรียกชื่อย่อว่า FEMA FEMA เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ดูแลการรับมือภัยพิบัติระดับประเทศนะคะและเขาก็มีการฝึกซ้อมการเตือนภัยเป็นประจำแต่เขาจะมีการบอกล่วงหน้านะคะเช่นล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าจะมีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยระดับประเทศในวันที่4ตุลาคมเกิดขึ้นเวลา 14:20 นตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐทางฟีมาได้ส่งข้อความเตือนเข้าไปในระบบโทรศัพท์มือถือของประชาชนรวมถึงแจ้งเตือนสื่อโทรทัศน์และวิทยุทุกแขนงเพื่อให้ตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าฟีมาเนี่ยจะเตือนเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติอุบัติเหตุหรือเหตุโจมตีในระดับประเทศไม่ใช่กรณีการแจ้งเตือนอาชญากรรมระบบของแต่ละเคสนะคะสำหรับในไทยค่ะก็มีการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินจะเป็นในรูปแบบของภัยพิบัติระดับประเทศทั้ง 100% ทั้งจากการแจ้งเตือนภัยจากศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติและล่าสุดนะคะมีระบบ LINE Alert ที่ทางกรุงเทพมหานครร่วมมือกับบริษัท LINE เพื่อแจ้งเตือนข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่ปกติอย่างเช่นน้ำท่วมหรือฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ยิงกันขึ้นในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าน่าจะมีระบบแจ้งเตือนภัยที่ไม่ปกติแบบนี้ซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เสนอว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างสยามพารากอนทางกรุงเทพมหานครก็จะหารือกับสำนักงานกสทช.กระทรวงมหาดไทยและฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินด้านอาชญากรรมเพื่อให้เกิดข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องนะคะซึ่งต่อมาเมื่อวันที่5ตุลาคม2566นะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประชุมทั้ง50เขตแล้วก็ได้ติดตามเกี่ยวกับการทำระบบแจ้งเตือนภัยมีข้อสรุปใน3ประเด็นนะคะก็คือ1การทำระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินหรือ Mobile Alert แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยให้รองผู้ว่ากรุงเทพหารือกับกสทช.ก็คือสัปดาห์ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเพื่อดูความเป็นไปได้ในการแจ้งเตือนของกรุงเทพมหานครประเด็นที่2ก็คือการให้ผู้ดูแลระบบ Traffic Fondoที่เป็นแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนี่ยไปพัฒนาระบบภายใน7วันว่าจะแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินกับประชาชนผ่านช่องทางฟองดูได้อีกช่องทางหนึ่งประเด็นที่3ก็คือการสั่งให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์รวบรวมข้อมูลรายงานผู้บริหารของกรุงเทพมหานครและสนับสนุนข้อมูลให้ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงเผื่อเจ้าหน้าที่ขาดหรืออุปกรณ์ใดๆที่ฝ่ายความมั่นคงต้องการจะซัพพอร์ตจากกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นสาธารณะขนาดใหญ่เช่นห้างสรรพสินค้ารวมถึงการจัดงานใหญ่ๆอย่างเช่นการจัดงานเคาท์ดาวน์สิ้นปีหรือเทศกาลต่างๆในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยกรุงเทพก็จะมีการจัดงานใหญ่ก็คือเทศกาลฤดูหนาวริมคลองพดุงกรุงเกษมเป้าหมายก็คือมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาร่วมงานเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุเช่นการกลาดยิงหรือระเบิดหรือใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรัดกุมนะคะอันนี้เป็นการเริ่มต้นของการวางระบบแจ้งเตือนภัยค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านดิจิทัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่4ตุลาคมนะคะระบุบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ระบบการแจ้งเตือนเหตุอาชญากรรมจะเกิดขึ้นในการแจ้งเตือนของรัฐแต่ว่าอาจจะต้องขอเวลาทำงานสักระยะหนึ่งว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการแจ้งเตือนแล้วก็สื่อสารเนื้อหาของประชาชนผ่านระบบหรือช่องทางใดนะคะไปฟังเสียงของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2ทางทางที่1คือมันมีไทยดีอยู่แล้วอีกทางนึงเนี่ยอาจจะต้องคุยกับผู้ประกอบการโทรศัพท์พวกเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์นะครับเรียกว่าMobile Alert เนี่ยซึ่งจะต้องสามารถเตือนลงไปนี่เราจะคุยได้ด้วยแทรกเข้าไปได้เลยเรื่องโทรศัพท์เนี่ยจะต้องเครือข่ายสัญญาณทั้งหมดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องกสทช.ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องดำเนินการโดยเร็วเลยนะครับเพราะว่าเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยเป็นเหตุสะเทือนขวัญแล้วก็ต้องเรียนว่ามันน่ากลัวน่ากลัวมากกระทบทีนี้จะไปคุยกับทางกสทช.หรือว่าจะร่วมกันในครับโดยด่วนนะโดยด่วนจริงวันสองวันนี้จะคุยกันแล้วครับซึ่งถ้าเกิดว่าระบบการแจ้งเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติเหตุฉุกเฉินด้านอาชญากรรมต่างๆก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนนะคะจะได้อพยพออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีป้องกันความสูญเสียแล้วก็หลีกทางให้เจ้าหน้าที่เช่นหน่วยกู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเข้าไปปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะคะก็คงไม่มีใครอยากจะเสี่ยงภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเพราะทุกคนก็คิดว่าปลอดภัยทุกคนมุ่งแต่จะไปซื้อของกินข้าวก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุเช่นเหตุการณ์ที่เด็กวัย14ถือปืนไปยิงผู้คนในห้างสรรพสินค้าแบบนี้เรื่องของสุขภาพจิตก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่หลายฝ่ายจะต้องหาทางที่จะเยียวยาผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตแต่ว่ามันไม่ควรจะเกิดเหตุเศร้าสลดอยู่ดีๆลูกค้าในห้างถูกยิงแบบนี้นะคะแต่ก็มีความคืบหน้าที่อาจจะเป็นข่าวดีค่ะที่ค่ายโทรศัพท์มือถือก็ได้ตอบรับในเรื่องของการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยนะคะล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ค่ะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย
ได้มีการแถลงบอกว่ามีการจับมือกับเครือข่ายโทรศัพท์ AIS นะคะทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจงหรือ Emergency Alert นะคะโดยส่งข้อความผ่านระบบข้อความสั้นหรือ SMS ให้กับผู้ใช้บริการของ AIS ระบุว่าเทสการทดสอบการแจ้งเตือนแบบเจาะจงพื้นที่ด้วยระบบ SMS โดยกระทรวงดิจิทัลเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยรายการภูมิคุ้มกันจะนำมาเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันไปกันที่การเตือนภัยเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพหลอกโอนเงินค่ะไม่ได้มีแต่ call center โทรเข้ามาหานะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยยังมีอยู่ล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนร่วมงานของดิฉันค่ะอยู่ๆก็ได้รับโทรศัพท์พอเห็นเบอร์แปลกค่ะคุณชวัฒน์ก็เปิดเสียงโทรศัพท์ซึ่งดิฉันก็ได้ยินนะคะบอกว่าโทรจากสถานีตำรวจคุณชาววัดได้มีการไปทำธุรกรรมทำความผิดอะไรไว้ที่สถานีตำรวจนี้ไหมคะดิฉันเนี่ยเตรียมโทรศัพท์จะไปถ่ายคลิปอยู่แล้วแต่มิจฉาชีพวางโทรศัพท์ไปก่อนเพราะได้ยินตอบกลับไปว่าผมไปทำธุระอะไรแถวนั้นเหรอครับด้วยเสียงที่เข้มแข็งนะคะทำให้มิจฉาชีพก็วางสายไปก็เลยอดได้คอนเทนต์ไปแต่คุณผู้ฟังคะที่จะเอามาเตือนภัยกันตอนนี้ก็คือเพจ Facebook มิจฉาชีพที่หลอกรับสมัครนักพากย์เสียงดีรายได้ดีขอเตือนเลยนะคะตอนนี้ตำรวจไซเบอร์บอกว่าอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าเป็นเพจปลอมเพจหลอกลวงหลอกโอนเงินของมิจฉาชีพนะคะเดี๋ยวจะนำวิธีการหลอกลวงมาฝากแล้วก็จะได้ระวังตัวกันซึ่งดิฉันเนี่ยเห็นเพจ Facebook ที่รับสมัครนักพากย์เสียงเนี่ยเยอะมากและดิฉันเป็นคนที่คุยกับน้องๆที่โต๊ะบอกว่าเอ๊ะมันจริงเหรอรับสมัครนักพากย์เสียงในฐานะที่เราเองก็เป็นนักพากย์อยู่แล้วเพราะว่าเวลาจะไปพากย์เสียงเนี่ยคือส่วนมากนะคะเขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนักพากย์หรือห้องพากย์ห้องอัดโน้นห้องอัดนี้นะไม่ค่อยมีการรับสมัครนักพากย์ผ่านเพจ Facebook อย่างนี้หรอกถ้าจะสมัครก็คือไปสมัครตรงเลยหรือว่าจะเปิดคอร์สสอนจะไปรู้จักกันในห้องเรียนแล้วค่อยดึงกันไปภาคแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีการรับสมัครนักภาคเสียงทางเพจทางสื่อออนไลน์ใดๆนะคะอย่างเพจหนึ่งที่มีชื่อว่า Anime Animation ทำกราฟิกบอกว่า Voice Artist สุดยอดเทคนิคฝึกนักภาคมือโปร by Small Room ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้แล้วก็แอบอ้างนำรูปของนักภาคตัวจริงมาแปะไว้ในรูปด้วยบอกนำทีมโดยพี่ปลายพี่หนึ่งซึ่งรุ่นน้องดิฉันเนี่ยรู้จักคนที่รู้จักพี่สองคนนี้ก็เลยทักไปถามว่าพี่ปลายกับพี่หนึ่งเนี่ยเขาเปิดคอร์สฝึกนักพากย์เหรอแล้วก็ส่งโปสเตอร์เนี่ยไปให้ดูแล้วคนที่รู้จักพี่สองคนนะคะก็ทักไปถามพี่สองคนนี้ได้คำตอบว่าพี่สองคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพมันนำเอารูปมันไปดาวน์โหลดรูปพี่เขาเนี่ยตามสื่อออนไลน์แล้วก็ไปแอบอ้างว่าพี่สองคนนี้เปิดคอร์สสอนนักพากย์ไม่จริงนะคะคุณผู้ฟังอย่าไปเชื่อมีอีกเพจนึงนะคะที่เปิดรับสมัครนักพากย์ดิฉันอดไม่ได้ค่ะก็เลยทักไปถามทางกล่องข้อความชื่อเพจว่า Unleash Your Vocal Talent เดี๋ยวจะอ่านข้อความให้ฟังนะคะดิฉันก็ทักไปว่าสนใจงานพากย์เสียงนะคะมันเป็นข้อความอัตโนมัติก่อนพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเลือกว่าทักมาด้วยเหตุใดดิฉันก็กดไปว่าสนใจงานพากย์เสียงก็มีแอดมินเพจเนี่ยตอบกลับมาไม่ทราบว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการบันทึกเสียงภาคมาก่อนไหมคะดิฉันก็เลยแอดไปนิดนึงว่าไม่มีค่ะต้องทำยังไงคะแอดมินเพจนี้ก็เลยทักมาว่าสนใจการภาคเสียงประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะจะได้รู้ด้วยค่ะว่าเราถนัดเสียงแบบไหนคะแล้วก็ส่งข้อความต่อมาอีกว่าการพากย์เสียงการ์ตูนแอนิเมชันการพากย์เสียงวิดีโอกราฟิกการพากย์สปอตโฆษณาวิทยุการพากย์เสียงเกมการพากย์เสียงสื่อสารการเรียนรู้แม่มิจฉาชีพนี่ทำการบ้านมานะว่ามีการพากย์เสียงอะไรบ้างนะคะมิจฉาชีพก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าช่องทางการติดต่อไลน์บริษัทแล้วก็ส่ง ID ไลน์มาก็คือ @951wwoze หมายเลขทะเบียน pp2-199409 รบกวนสมาชิกแอดไลน์ติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่ออ่านรายละเอียดก่อนนะคะดิฉันก็ตอบไปนะคะว่าขอบคุณค่ะแต่สอบถามทางนี้ก่อนได้ไหมคะอันนี้เป็นของสตูดิโอหรือบริษัทอะไรคะมิจฉาชีพไม่ตอบกลับมานะคะ
จ้งเพียงแค่ว่าแอดไลน์แล้วรบกวนแจ้งหมายเลขทะเบียนให้ฝ่ายบริการด้วยนะคะหมายเลขทะเบียนของคุณคือ PP219-9409 สอบถามทางไลน์ได้เลยนะคะดิฉันไม่ยอมแพ้ถามกลับไปว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะมิจฉาชีพตอบกลับมาว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการบริษัทโดยตรงไม่เสียค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายช่องทางการติดต่อไลน์บริษัทแล้วก็ส่ง ID ไลน์มาเหมือนเดิมเลยพอดิฉันไม่ตอบกลับมิจฉาชีพก็ถามเข้ามาใหม่ว่ารบกวนสมาชิกแอดไลน์ติดต่อหาเจ้าหน้าที่เพื่อถามรายละเอียดก่อนนะคะดิฉันก็ไม่ยอมแพ้ค่ะบอกว่าอยากคุยทางโทรจะได้รายละเอียดมากกว่ามั้ยคะมิจฉาชีพก็ไม่ตอบนะจะให้แอดไลน์อย่างเดียวดิฉันก็ไม่สมัครเพื่อจะได้มาเตือนภัยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยโหมิจฉาชีพมันพัฒนามันเห็นว่าอาชีพไหนเป็นที่สนใจมันอาจจะไปเสิร์ชหาความต้องการสมัครงานของผู้คนนะผู้คนอาจจะอยากต้องการสมัครงานภาคเสียงเนี่ยมันก็เลยใช้วิธีการหลอกลวงแบบนี้นะคะซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโฆษกของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นะคะได้ออกมาเตือนภัยประชาชนนะคะบอกว่ามีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณีนักแสดงหญิงคนหนึ่งถูกมิจฉาชีพนำชื่อบริษัทของตนไปแอบอ้างประกาศโฆษณาหานักพากย์เสียงหลอกลวงเอาทรัพย์สินของประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์นะคะจากการตรวจสอบของศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์ของตำรวจไซเบอร์เนี่ยพบว่าช่วงที่ผ่านมามีผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพหลอกลวงหลายรายมากเลยนะคะก็คือจะเปิดเพจ Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ปลอมขึ้นมาแอบอ้างเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือประกาศโฆษณารับสมัครนักพากย์เสียงรายได้ดีใช้เสียงสร้างรายได้สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้และถ้าคนไหนสนใจก็จะให้แอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะมิจฉาชีพเนี่ยมันจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวประสบการณ์การทำงานถ่ายภาพใบหน้าและแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้เสียหายให้มิจฉาชีพทราบนะคะจากนั้นจะหลอกลวงผู้เสียหายเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็เริ่มทำกิจกรรมง่ายๆอย่างเช่นกดไลค์สินค้ารับชมโฆษณาสินค้าของบริษัทและสำรองเงินในจำนวนเล็กน้อยเพื่อซื้อสินค้าซึ่งเมื่อทำกิจกรรมครบหรือว่าเสร็จสิ้นตามจำนวนก็จะได้รับเงินและผลกำไรคืนเล็กน้อยจริงนะคะซึ่งมิจฉาชีพมันก็จะอ้างว่ากิจกรรมที่ให้ทำเนี่ยเป็นการทดลองงานเมื่อผ่านก็จะได้เข้าไปคุยกับมิจฉาชีพอีกรายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการซึ่งจะแจ้งผู้เสียหายเนี่ยให้ทำกิจกรรมสนับสนุนบริษัทเพื่อจะได้ผ่านเข้ารอบการว่าจ้างงานต่อไปโดยจะหลอกให้ทดสอบการพากย์เสียงพร้อมกับโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าซึ่งอ้างว่าเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่จะต้องใช้ในการทำงานเช่นคุณต้องซื้อไมโครโฟนสำหรับการฝึกพากย์เสียงนะประมาณนี้นะคะโดยแจ้งว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนพร้อมค่าคอมมิชชั่นโดยเริ่มจากจะให้โอนเงินจำนวนน้อยก่อนแล้วได้รับเงินจริงกระทั่งสินค้าที่หลอกขายมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินคืนแต่อย่างใดซึ่งถ้าหากผู้เสียหายไม่ยอมโอนเงินเนี่ยก็จะถูกข่มขู่เช่นหากไม่โอนเงินจะทำการอายัดบัญชีธนาคารของผู้เสียหายรวมถึงสมาชิกที่อยู่ภายในกลุ่มก็จะไม่ได้รับเงินคืนด้วยซึ่งสมาชิกดังกล่าวก็เป็นมิจฉาชีพที่สร้างบัญชีอวตารขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายคนอื่นๆคุณผู้ฟังคะนี่เป็นกลลวงของมิจฉาชีพเปิดเพจ Facebook Instagram หรือ TikTok รับสมัครนักพากย์เสียงรายได้ดีอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปสมัครนะคะคุณผู้ฟังหรือถ้าใครหลงเชื่อไปแล้วได้ฟังรายการภูมิคุ้มกันในตอนนี้แจ้งความไปเลยค่ะแจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.com นะคะ www.thaipolicenline.com แล้วก็ขอย้ำขอเตือนภัยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีสถิติการถูกหลอกไม่ว่าจะเป็นหลอกทำงานหลอกรับสมัครงานซื้อขายสินค้ามีสถิติสูงมากเลยโดยตำรวจไซเบอร์นะคะมีการรายงานบอกว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ถึง30กันยายน2566พบว่าการหลอกลวงโอนเงินเพื่อหารายได้เสริมจากการทำกิจกรรมมีผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ไว้แล้ว 44,250 เรื่องสูงเป็นลำดับที่2รองจากการหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์และมีมูลค่าความเสียหายถึง 5,000 กว่าล้านบาทนะคะ
รองลงมาก็คือการหลอกลวงให้ลงทุนและการหลอกลวงทางโทรศัพท์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝากเตือนนะคะทางตำรวจไซเบอร์ค่ะฝากเตือนป้องกันการถูกหลอกจากการหารายได้การกดไลค์กดแชร์สินค้าต่างๆต้องระมัดระวังการเชิญชวนการทำงานออนไลน์หารายได้เสริมไม่ว่าจะเป็น SMS การโฆษณาผ่าน Facebook แล้วก็หลีกเลี่ยงข้อเสนอที่ฟังดูดีหรือมีผลตอบแทนสูงทำง่ายมีขั้นตอนไม่ซับซ้อนโดยเฉพาะคำว่ารายได้สูงเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อหากมีความประสงค์จะทำงานให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นโดยตรงหรือไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเพจนี้มันจริงไหมโทรศัพท์ไปถามที่ตำรวจไซเบอร์ก็ได้นะคะเขาจะได้ช่วยตรวจสอบโทรไปที่หมายเลข1441และถ้าหากสมัครทำงานไปแล้วพบว่ามีการติดต่อให้สำรองเงินให้คุณโอนเงินให้วางมัดจำหรือให้โอนเงินลงทุนไปก่อนฉุกคิดทันทีว่ากำลังโดนมิจฉาชีพหลอกลวงอย่าโอนเงินเด็ดขาดและคุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆไม่ส่งหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหน้าบุ๊กแบงค์ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆไปทางไลน์ให้มิจฉาชีพไม่โอนเงินผ่านบัญชีของบุคคลธรรมดาแล้วก็ควรตรวจสอบเลขบัญชีหรือชื่อเจ้าของบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้งว่ามีประวัติไม่ดีหรือไม่เข้าไปเช็คในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าบัญชีนี้หมายเลขบัญชีนี้เป็นบัญชีม้าหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีการแชร์ข้อมูลกันในปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมักจะใช้วิธีการปลอมหนังสือมอบอำนาจขึ้นมาอ้างว่าบริษัทได้ทำการโอนเงินผ่านบัญชีชื่อบุคคลธรรมดาได้แล้วอย่าไปหลงเชื่อนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ขอเตือนภัยเลยรับสมัครนักพากย์รายได้ดีไม่มีนะคะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็อาหารค่ะที่อยากจะนำมาเตือนกันเพราะว่ามันมีการขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกเลิกเลขที่อนุญาตไปแล้วนะคะจะได้ระมัดระวังเตือนภัยกันฟังข่าวนี้แล้วก็บอกต่อกันไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะออกมาแจ้งเตือนว่าตอนนี้มีการพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรหัวปลีผสมขิงและใบเตยชนิดผงตราไออุ่นที่ถูกยกเลิกเลขอนุญาตไปแล้วแต่ยังพบว่ามีการโฆษณาขายและยังเป็นการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงอีกด้วยข้อความโฆษณาที่อย.ไปตรวจพบนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรหัวปลีผสมขิงและใบเตยชนิดผงตราไออุ่นแอบอ้างเลขทะเบียนนะคะก็คือเลขอย50-2-02147-2-0010ขายทางออนไลน์ค่ะโฆษณาโอ้อวดเกินจริงโดยระบุสรรพคุณว่าไออุ่นน้ำหัวปลีกระตุ้นน้ำนมเพิ่มน้ำนมบำรุงเลือดลดการอักเสบในร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระบรรเทาอาการท้องอืดและเวียนศีรษะแก้อาการอ่อนเพลียทำให้รู้สึกสดชื่นลดฮอร์โมนความเครียดซึ่งอย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาตนะคะจึงได้สั่งระงับโฆษณาและดำเนินคดีตามกฎหมายผู้เกี่ยวข้องไปแล้วเมื่อตรวจสอบเลขสารระบบอาหารของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพบสถานะผลิตภัณฑ์ยกเลิกโดยผู้ประกอบการถูกยกเลิกไปตั้งแต่วันที่29เดือนพฤษภาคมปี2566นะคะเพราะฉะนั้นใครยังเห็นโฆษณาเครื่องดื่มสมุนไพรหัวปลีผสมขิงและใบเตยชนิดผงตราไออุ่นอยู่แล้วก็เป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงถูกยกเลิกเลขที่อนุญาตไปแล้วแจ้งไปที่ Facebook ของอย.ได้นะคะ FDA ไทยหรือว่าโทรไปแจ้งเพื่อให้อย.ไปตรวจสอบเก็บสินค้าหรือว่าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการขายทางออนไลน์กับเครื่องดื่มสมุนไพรหัวปลีผสมขิงและใบเตยชนิดผงตราไออุ่นได้โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์1556ค่ะอย่าไปหลงเชื่อซื้อมาเพราะว่าโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะได้ประโยชน์จากหัวปลีก็แค่ไปซื้อหัวปลีสดมาทำกับข้าวคือหัวปลีเนี่ยมันจะมีสรรพคุณที่ว่าเหมาะกับแม่ลูกอ่อนใช่ไหมมันไปกระตุ้นน้ำนมคือไม่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์หัวปลีมากินหรอกค่ะหัวปลีสดๆเนี่ยถูกมากเลยหัว5บาท10บาทเองนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีการโพสต์ต่อๆกันมาแล้วก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดอันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ไปตรวจสอบแล้วก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะอย.บอกว่ากรณีที่มีการโพสต์เกี่ยวกับ3เส้นก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงอันตรายไม่ควรทานบ่อยโดยผลสำรวจของสถาบันอาหารพบว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่พบสารกันบูดมากที่สุดได้แก่เส้นเล็กเส้นหมี่และเส้นใหญ่อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาโพสต์ต่อกันมาว่าเนี่ย3เส้นก๋วยเตี๋ยวนี้อันตรายนะอย่าไปกินทางด้านเภสัชกรเลิศชายเลิศวุฒิรองเลขาธิการอย.เปิดเผยบอกว่าวัตถุกันเสียที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารประเภทเส้นก็ได้แก่กรดเบนโซอิกหรือกรดซอบิกโดยกรดเบนโซอิกให้ใช้ได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในอาหารประเภทเส้นที่มีการให้ความร้อนในกระบวนการผลิตอย่างเช่นการนึ่งทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการทำแห้งรวมถึงเส้นแบบกึ่งสำเร็จรูปซึ่งจะต้องผ่านวิธีการปรุงก่อนการกินอย่างง่ายๆหรือใช้เวลาสั้นอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องเติมน้ำร้อนและสำหรับกรดซอบิกก็เป็นสารกันบูดอีกประเภทหนึ่งอันนี้อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยอนุญาตเฉพาะอาหารประเภทเส้นแบบกึ่งสำเร็จรูปซึ่งการใช้วัตถุกันเสียเป็นไปตามเงื่อนไขและไม่เกินปริมาณที่อนุญาตยังคงมีความปลอดภัยนะคะทั้งนี้อย.ก็มีการเฝ้าระวังเส้นก๋วยเตี๋ยวและอาหารประเภทเส้นเช่นขนมจีนบะหมี่เกี๊ยวเส้นสปาเกตตี้ที่วางขายตามท้องตลาดซึ่งการสำรวจของอย.ช่วงปี2564ถึง2566พบว่าอาหารประเภทเส้นไม่ผ่านมาตรฐานเพียง9ตัวอย่างซึ่งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วโดยผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือขายอาหารประเภทเส้นที่ใช้วัตถุเจือปนอาหารวัตถุกันเสียที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเนี่ยมีโทษตามกฎหมายก็คือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและก็ถ้าเกิดว่าพบในปริมาณมากเกินไปจนเป็นอันตรายกับผู้บริโภคก็จะไปเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์นะคะอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับวิธีการสังเกตของผู้บริโภคก่อนไปเลือกซื้ออาหารประเภทเส้นเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะต้องมีการแสดงฉลากมีเครื่องหมายอย.มีชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตผู้นำเข้าอันนี้ก็คือง่ายๆว่าไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในห้างหรือว่าในร้านค้าที่เชื่อถือได้ต้องดูดีๆเวลาคุณจะไปซื้อของตามตลาดนัดนะมันเคยเจอเยอะแล้วล่ะว่าเอ๊ะเป็นบะหมี่ของประเทศไหนเนี่ยไม่มีอย.เลยไม่มีภาษาไทยกำกับเลยฉลากไม่เป็นภาษาไทยเลยเป็นไปได้ว่าไม่ควรกินนะคะต้องมีการระบุวันผลิตหรือวันหมดอายุด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นประเภทเส้นแห้งก็ตามนะมันมีอายุของมันค่ะคุณผู้ฟังไม่มีอาหารอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปนะคะดิฉันจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังคือมีคนซื้อเส้นหมี่ซั่วมาฝากตั้งใจไว้แล้วล่ะว่าจะผัดหมี่ซั่วนะแต่ปรากฏว่าเอาวางลืมไว้ชั้นไหนก็ไม่รู้ลืมนะคะมาเจออีกทีคือเส้นหมี่ซั่วคือแบบกรอบแกรบกรอบแกรบแล้วก็เป็นผุย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 แล้วอะอันนี้ไม่ควรเอามาทำอาหารก็คือต้องทิ้งไปเลยเสียดายมันมีวันหมดอายุของมันนะคะแม้จะเป็นเส้นแห้งก็ตามแต่ถ้าเป็นประเภทเส้นสดอย่างเช่นเส้นใหญ่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนี่ยถ้าซื้อมาแล้วก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีกลิ่นเหม็นหืนเหม็นเปรี้ยวมีจุดสีจุดดำดำจุดเขียวเขียวเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยบูดเน่าเสียแล้วแน่นอนทิ้งไปเลยอย่าไปเสียดายมันจะเป็นการเตือนใจเราได้ดีว่าต่อไปเนี้ยเราไม่ควรซื้อของมาสะสมไว้ในตู้เย็นเพราะถ้ากินไม่ทันหรือลืมกินเนี่ยมันจะเสียทำให้เสียเงินไปเปล่าๆนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ฟังจะไปตรวจสอบเลขทะเบียนอาหารต่างๆว่าที่เราไปเจอเนี่ยได้รับอนุญาตไหมโทรไปเลยค่ะสายด่วนอย1556นะคะหรือว่าจะเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของอย.ก็ได้ค่ะไปกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นอาคารสูงในพื้นที่ชุมชนและเป็นซอยแคบค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่มีประชาชนในหลายพื้นที่นะคะได้ร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคว่าอาคารขนาดใหญ่ที่กำลังจะสร้างในชุมชนนั้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาหลายๆอย่างโดยเฉพาะการไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่จะต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของความกว้างของซอยความกว้างของถนนนะคะแล้วก็รวมไปถึง
ความเป็นห่วงเรื่องของสภาพการจราจรถ้าเกิดว่ามีอาคารสูงมาสร้างอยู่ในซอยแคบและก็เรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะคะว่าจะมีความเพียงพอหรือไม่อย่างไรในวันที่9ตุลาคม2566นะคะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะพร้อมกับประชาชนที่ร้องเรียนได้เดินทางไปพบคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อไปหารือเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ในซอยแคบ3แห่งพร้อมทั้งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักควบคุมอาคารผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพญาไทนะคะผู้อำนวยการสำนักเขตจตุจักรผู้บริหารรับผิดชอบผังเมืองให้ระงับการก่อสร้างโครงการไว้ก่อนพร้อมกับร่วมหารือทางออกตามข้อเสนอที่ยื่นไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้นะคะตัวแทนชุมชนที่ไปร่วมหารือกับผู้ว่าในครั้งนี้นะคะก็คือ3โครงการได้แก่โครงการ S ประดิพัฒน์ซึ่งตั้งอยู่ซอยประดิพัฒน์23โครงการ S รัชดาซอยรัชดา44และโครงการ The Move ซอยพหลโยธิน37นะคะอยู่ที่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็ผู้อยู่อาศัยในซอยดังกล่าวรวมถึงสื่อมวลชนเนี่ยได้ลงพื้นที่นะคะไปวัดความกว้างของถนนทางเข้าโครงการแล้วนะคะที่จริงๆแล้วตามกฎหมายจะต้องมีความกว้างตั้งแต่6เมตรขึ้นไปแต่ปรากฏว่าทั้ง3ชุมชน3ซอยนั้นเนี่ยมีการวัดแล้วนะคะมีพยานก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยปรากฏว่าทั้ง3แห่งทั้ง3ซอยมีความกว้างไม่ถึง6เมตรนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของความกังวลผู้อยู่อาศัยในซอยแต่เดิมค่ะว่าจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งถ้าหากเกิดเพลิงไหม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือชุมชนแล้วถ้าเกิดรถดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงไม่ทันท่วงทีเพราะว่าซอยแคบรถดับเพลิงมีขนาดใหญ่เวลาจะเข้าไปดับเพลิงก็ต้องเข้าไปจำนวนหลายคันนะคะซึ่งมันจะต้องสวนทางเข้าออกอันนี้แหละมันเป็นทางแคบมันเป็นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นก็หวั่นว่าจะไม่สามารถดับเพลิงหรือช่วยเหลือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ไม่ทันท่วงทีก็จะเกิดผลกระทบตามมานะคะเราไปฟังเสียงของตัวแทนชุมชนนะคะที่เข้าร่วมหารือกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้ถึงความเป็นห่วงและสิ่งที่อยากจะเรียกร้องค่ะคือปัญหาเราเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่กับตัว developer หรือไม่ได้มีอยู่กับทางกทม.ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าการทำ EIA มันไม่ถูกต้องตามหลักจริงๆนะครับแล้วก็การทำ EIA เนี่ยไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังคือมันเริ่มต้นผิดที่ตรงนั้นตรงอื่นไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทางชุมชนเปรยพัฒน์23ต้องการก็คือว่าให้ระงับโครงการไว้ก่อนแล้วทำ EIA ใหม่มานั่งดูกันใหม่เราไม่ได้ต้องการบอกว่าห้ามสร้างอะไรเลยแถวนั้นแต่คุณจะสร้างยังไงให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้เราต้องเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันก่อนนะครับว่าการอยู่ร่วมกันโดยสันติการอยู่ร่วมกันโดยทุกอย่างเนี่ยเบียดน้อยที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าอาคารขนาดใหญ่ที่มีความสูง8ชั้น23เมตรเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในซอยอย่างที่บอกอย่างที่ทราบไปนะครับว่าถ้าถนนสาธารณะมีพื้นผิวจราจรใช้ได้ไม่ถึง6เมตรปัญหามันคือเมื่อเกิดเพลิงไหม้รถมันจะเข้าไปลำบากครับรถดับเพลิงเข้าไปลำบากแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีรถพยาบาลใช่ไหมครับมีรถชาวบ้านที่ต้องอพยพนะครับมีรถของการไฟฟ้าต้องไปตัดไฟทั้งหมดเนี่ยมันจะยุ่งเหยิงมากการที่เขากำหนดไว้ว่าถนนจะต้องกว้าง6เมตรเนี่ยเป็นเพราะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำ EIA ไม่ได้มองถึงจุดนี้เป็นใหญ่แต่ไปมองถึงจุดอื่นๆว่าได้ให้อะไรชดเชยอย่างที่บริษัทเขาจะให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบริษัทก็บอกว่าการบังแดดบังลมเนี่ยมันจะทำให้ตากผ้าไม่แห้งใช่ไหมเราจะให้เครื่องอบผ้า
ให้เครื่องอบผ้ามาใช้1ปีในระยะการก่อสร้างและหลังจากก่อสร้างเราจะเอาเครื่องอบผ้านั้นคืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยใช้คำว่าอะไรดี common sense ของการทำ EIA เนี่ยมันไม่น่าจะใช่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าทางชุมชนไม่ได้มีปัญหากับทางกทม.เลยไม่ได้มีปัญหากับทางเขตไม่ได้มีปัญหากับทางdeveloper แต่มีปัญหากับการทำ EIA ที่มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วชุมชนเคยแย้งไปหลายครั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คณะกรรมการเขาอนุมัติให้ EIA นี้ผ่านเนี่ยมันยังไม่มีการจัดการกันอย่างเรียบร้อยเลยแต่ก็อนุมัติให้ผ่านแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังมีคำถามอยู่จนถึงทุกวันนี้และยังไม่เคยได้รับคำตอบเลยจึงต้องมาถามกับทางสภาผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและในที่สุดเราก็ได้มาพบกับผู้ว่าแล้ววันนี้เราก็จะได้คำตอบบางส่วนซึ่งยังไม่ชัดเจนนะทางชุมชนและทางสภาผู้บริโภคเนี่ยก็ยังต้องช่วยกันตรวจสอบและติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองซึ่งอันนี้เราก็ฝากกับทุกท่านด้วยนะครับว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยให้เข้ามาคุยกับทางสภาผู้บริโภคก่อนแล้วสภาผู้บริโภคเนี่ยจะช่วยให้ทุกอย่างอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปการสร้างอาคารขนาดใหญ่ในซอยแคบจะเกิดขึ้นอีกมากมายในกรุงเทพนะครับอันเนี้ยอยากให้ทุกท่านคอยดูเอาไว้ด้วยแล้วกันนั่นคือเสียงของตัวแทนชุมชนนะคะที่เข้าร่วมหารือด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะว่านอกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วจริงๆมันควรจะต้องมีการมาศึกษา EIA ใหม่และก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนจริงๆนะคะคนในชุมชนแต่เดิมเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางด้านคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่ผู้บริโภคร้องเรียนและแนวทางการช่วยเหลือนะคะเราไปฟังเสียงของคุณสารีค่ะวันนี้เนี่ยเป็นการมาติดตามสิ่งที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้ร่วมกับ4ชุมชนนะฮะในการยื่นให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยทบทวนการก่อสร้างอาคารสูงในซอยแคบซึ่งเราได้ไปวัดขนาดของถนนนะฮะที่ใช้ประโยชน์ถนนสาธารณะที่เข้าไปถึงโครงการเนี่ยซึ่งเราพบว่าไม่ถึง6เมตรเพราะนั้นเราก็ได้ทำหนังสือขอให้ผู้ว่าเนี่ยยุติการสร้างอาคารสูงในซอยแคบนะฮะใน3โครงการซึ่งมีเอสปฏิพัฒน์23แล้วก็พหลโยธิน37แล้วก็รัชดาภิเษก44นะคะซึ่งวันนี้เราก็มาฟังคำตอบอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของผังเมืองนะฮะว่าผังเมืองของกรุงเทพมหานครเนี่ยควรจะมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็ควรจะมีการทำงานเรื่องนี้อย่างมีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างไรนะคะแล้วก็ประเด็นที่3ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้หารือเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยจะสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนไปสู่ระบบรางยังไงนะฮะหรือที่เราเรียกกันว่าระบบฟีดเดอร์นะคะจากการมาฟังคำตอบเนี่ยทางผู้ว่าเองเนี่ยก็ได้เชิญผู้บริหารทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ได้เชิญทั้งรองวิษณุเชิญผู้อำนวยการสำนักควบคุมอาคารเชิญผู้อำนวยการเขตที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะฮะอย่างน้อยก็คือเขตพญาไทแล้วก็เขตจตุจักรนะฮะสองเขตแล้วก็รวมถึงผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องผังเมืองมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับข้อหารือของกลุ่มประชาชนและก็สภาองค์กรผู้บริโภคนะคะสิ่งที่เราได้ฟังคำตอบเนี่ยก็คือS 23เนี่ย S ปฏิพัฒน์เนี่ยนะฮะ S ปฏิพัฒน์23เนี่ยขณะนี้เนี่ยทางผู้ว่าเองเนี่ยก็ขอให้ทางเขตเนี่ยส่งเอกสารรายละเอียดของ EIA ที่ approve แล้วให้กับทางผู้เสียหายของ S ปฏิพัฒน์23นะคะส่วนของอีก2โครงการเนี่ยขณะนี้เนื่องจากว่ายังไม่ผ่าน EIA ก็ทางผู้
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคารก็ดูเหมือนจะให้คำตอบไกลๆว่าจากการไปรังวัดร่วมกับพวกเราเนี่ยมันไม่ถึง6เมตรเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่กรุงเทพมหานครจะทบทวนนะคะนี่เราฟังแบบได้สาระประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยกรุงเทพมหานครเห็นด้วยกับเราที่การทำ EIA เนี่ยควรจะมีไม่ใช่บริษัทเป็นผู้สนับสนุนให้ทำ EIA นะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อหาหรือเราเลือกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยขณะนี้มันเป็นการตีความที่ไม่ตรงกันนะฮะเรื่องของความกว้างของถนนซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยตีความว่าเป็นเรื่องของเขตทางเนี่ยหมายถึงตามโฉนดแต่ขณะที่ฝั่งประชาชนเนี่ยเราก็พบว่ามันควรจะถูกตีความว่าเป็นการใช้ประโยชน์ได้จริงหรือทางสาธารณะที่ประชาชนสามารถสัญจรได้นะคะซึ่งเราก็อยากเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยตีความไปในทิศทางนั้นเพราะมีคำพิพากษาแล้วซึ่งท่านวิษณุเนี่ยก็รับไปว่าอย่างเช่นเอสปฏิพัฒน์เนี่ยก็เดี๋ยวจะไปหารือกับที่ปรึกษากฎหมายและรวมทั้งเอาข้อมูลที่มีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยไปดูในเรื่องนี้นะคะเพราะพวกเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้อยากฟ้องคดีแต่ถ้ายังดำเนินการก่อสร้างพวกเราก็จะฟ้องคดีส่วนเรื่องผังเมืองเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ทางท่านอาจารย์ก็มาเป็นการเฉพาะเรื่องนี้นะฮะจากทางสกอนเต้แล้วก็มาได้ให้ข้อมูลว่าจะทำอย่างไรที่จะทบทวนโดยเฉพาะเรื่องคอนเซปต์แนวคิดของผังเมืองแล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมที่ควรจะทำมากกว่านี้เรื่องนี้เราก็จะประชุมกับทีมที่ปรึกษาที่ทำการศึกษาเรื่องผังเมืองนะคะเพราะนั้นก็เราก็หวังว่าเราจะได้ให้ข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจหรือเริ่มต้นร่วมงานกันจริงๆจังๆว่าเราอยากเห็นผังเมืองเป็นยังไงแต่ละเขตเป็นยังไงประชาชนในแต่ละเขตเนี่ยอยากเห็นคุณภาพชีวิตเขาอย่างไรซึ่งมันควรจะถูกสะท้อนออกมาจากผังเมืองค่ะและถ้ามีความคืบหน้าเรื่องของการยื่นหนังสือในครั้งนี้ว่าทางกรุงเทพมหานครจะทำตามข้อเสนอข้อเรียกร้องของผู้บริโภคหรือไม่นะคะทางรายการภูมิคุ้มกันก็จะนำมาเสนอต่อไปค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะอีกช่วงนึงคิดก่อนเชื่อไปติดตามงานวิจัยสินค้าหรือว่าอาหารต่างๆว่ามันดีหรือไม่ดีปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยจะป้องกันระมัดระวังตัวเองอย่างไรถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลงานวิจัยแต่ว่าดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยาก็จะนำมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสักนิดหนึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับผู้บริโภคเคยได้ยินข่าวแถวจังหวัดชลบุรีไหมคะว่ามีปลาตายเกลื่อนชายหาดไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอบางพระศรีราชาตามภาพข่าวเราจะเห็นว่าน้ำทะเลเนี่ยมีสีเขียวเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเนื้อข่าวอธิบายว่าเกิดเหตุการณ์แพลงต้อนบลูมคุณผู้ฟังคะแพลงต้อนบลูมเกิดขึ้นได้ยังไงที่ทำให้น้ำทะเลเป็นสีเขียวแล้วก็น้ำมีกลิ่นเหม็นแรงมากเลยนะคะมันส่งผลกระทบทำให้ปลานอกน้ำตายแล้วกับมนุษย์ล่ะมันจะส่งผลอะไรไหมต้องไปถามงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแพลงต้อนบลูมกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะสาเหตุมันมาจากอะไรคะอาจารย์คือแพลงต้อนบลูมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเกิดปีละครั้งสองครั้งคือบ้านเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่แถวชลบุรีหรอกไปถึงประจวบนะไปตามชายฝั่งทะเลเลยทะเลอ่าวไทยบ้านเราเนี่ยเป็นลักษณะตัวกอไก่ซึ่งน้ำที่เข้ามาเนี่ยจะไหลวนไม่ได้ติดต่อกับมหาสมุทรแพลงต้อนเนี่ยมันเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายพบได้ในน้ำหรือแม้แต่ในอากาศคือสมัยผมเรียนหนังสือเด็กๆนะผมก็นึกว่ามันอยู่ในน้ำผมก็ไม่เคยรู้ว่าแพลงก้อนเนี่ยมีอยู่ในอากาศด้วยนะเจ้าแพลงก้อนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวเองต้านกระแสน้ำหรือลมได้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเนี่ยรวมกันเนี่ยเป็นแพลงก้อนในมหาสมุทรเนี่ยแพลงก้อนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าคือกินเป็นชั้นๆนะจากแพลงก้อนเนี่ยจะขึ้นไปถึงเป็นพวกสัตว์เซลล์หลายเซลล์ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
แล้วก็จะมีปลาเล็กมากินแล้วก็ปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กไปเรื่อยๆแพลงก์ตอนที่อยู่ในอากาศเขาใช้คำว่า aero plankton aero แปลว่าอากาศดังนั้นเนี่ยแพลงก์ตอนที่อยู่ในน้ำเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเช่นแบคทีเรียตัวนึงชื่ออาร์เคียอาร์เคียนี่ก็เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตมันเป็นลักษณะของโปรคาริโอตคือสัตว์เซลล์เดียวที่ไม่มีนิวเคลียสแล้วก็รวมถึงโปรโตซัวมีสลายเซลล์เดียวแล้วก็สัตว์เล็กๆที่ลอยไปตามน้ำรวมถึงแมงกะพรุนด้วยนะแมงกะพรุนนี่มันตัวใหญ่ใช่ไหมใช่แต่แมงกะพรุนเนี่ยว่ายน้ำช้ามากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลอยไปตามน้ำเขาจะไม่สู้กระแสน้ำเพราะฉะนั้นแพลงก์ตอนเนี่ยเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมากบางชนิดมีโคโรฟิลล์สังเคราะห์แสงได้บางชนิดก็สังเคราะห์แสงไม่ได้ส่วนในอากาศเนี่ยมีแพลงก์ตอนเหมือนกันเป็นพวกสปอร์ของพืชของราละอองเกสรเมล็ดที่กระจายไปตามลมที่ลอยไปถึงที่หนึ่งก็ตกลงไปแล้วก็งอกขึ้นมาได้แม้กระทั่งอย่างเราเห็นใครเห็นต้นไม้ที่ขึ้นตามเจดีย์ใช่ไหมฮะตามโบสถ์ตามเจดีย์มันก็คือลักษณะของแอโรแพลงก์ตอนที่ลอยขึ้นไปแล้วไปตกแล้วก็ไปขึ้นอยู่ตรงนั้นได้นะฮะสรุปแล้วแพลงก์ตอนก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาหารของสัตว์ที่มีชั้นสูงขึ้นไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือว่าในอากาศแล้วตัวมันเองกินอะไรเป็นอาหารนะคะอาจารย์ตัวมันเองก็กินแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำสมมติกรณีพวกที่สังเคราะห์แสงได้เนี่ยนะก็เหมือนกับพืชอ่ะเอาแร่ธาตุมาสังเคราะห์เป็นสิ่งที่เขาต้องการในร่างกายในเซลล์ของเขาแพลงก์ตอนบลูมเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อจำนวนสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในระบบน้ำจืดและน้ำทะเลนะเคยนึกภาพนี้ออกไหมฮะบ่อน้ำที่มีสีเขียวแล้วไม่มีการเคลื่อนที่เลยคือไม่ติดต่อกับข้างนอกเขียวอยู่อย่างนั้นอย่างทั้งปีทั้งชาติเนี่ยแต่ถึงวันหนึ่งมันก็จะเน่าค่ะอาจารย์คะสรุปแล้วคือแพลงก์ตอนยังไงก็ต้องมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นวงจรของสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นของธรรมชาติเพียงแต่ว่าเขาอยู่ตรงไหนและจะมีผลยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าหลายๆอย่างที่จะเป็นองค์ประกอบคืออย่างเราบอกว่าแพลงก์ตอนบลูมเนี่ยมันเกิดจากสลายเซลล์สีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกินไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่มาจากแหล่งต่างๆเช่นจากปุ๋ยที่เกษตรกรใช้แล้วก็เหลือลงตามแหล่งน้ำใช่ไหมไหลออกไปลงทะเลหรือว่าสารอาหารจากขยะในครัวเรือนเนี่ยที่เป็นขยะและลงน้ำไปถึงจุดหนึ่งก็ลงไปในทะเลดังนั้นเนี่ยการเกิดแพลงก์ตอนบลูมเนี่ยโดยหลักการแล้วก็คือเกิดจากการที่อาหารของแพลงก์ตอนเนี่ยมีเยอะมากพอเยอะมากประกอบกับอุณหภูมิโลกมันร้อนขึ้นใช่ไหมน้ำทะเลตอนนี้ร้อนขึ้นเวลาน้ำทะเลร้อนขึ้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวมากขึ้นมีอาหารดีขึ้นก็แบ่งกันใหญ่เลยคราวนี้ผมเคยสังเกตแล้วนั่งคิดว่าเอ๊ะถ้ามันมีเซลล์สาหร่ายสีเขียวในน้ำเยอะๆเนี่ยนะออกซิเจนมันต้องเยอะสิใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาสังเคราะห์แสงเนี่ยเขาจะปล่อยออกซิเจนออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือตอนกลางคืนเขาไม่สังเคราะห์แสงอ่ะเขาก็ใช้ออกซิเจนค่ะก็ไปแย่งกันใช่ไหมก็เลยแย่งกันแล้วเขาก็ตายตายก็ถูกไปข้างล่างหรือตอนที่เขายังไม่ตายเนี่ยเขาก็จะบังแสงไม่ให้แสงเนี่ยลงไปถึงข้างล่างพวกไม้น้ำที่อยู่ข้างล่างก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ก็ตายเหมือนกันพอตายกันมากๆก็เกิดการเน่าค่ะแล้วทำไมแพลงก์ตอนบลูมจึงทำให้ปลาตายคะอาจารย์คือกรณีที่ถ้าออกซิเจนต่ำลงเนี่ยถ้าปลาใหญ่เนี่ยเขาอาจจะว่ายหนีออกไปทะเลลึกแล้วไปหาที่ที่มีออกซิเจนได้แต่ปลาเล็กเนี่ยออกไม่ได้นะก็อยู่ชายฝั่งก็ต้องอยู่ชายฝั่งเพราะฉะนั้นถ้าตอนที่แพลงก์ตอนมีเยอะๆเนี่ยมันแย่งออกซิเจนไปหมดจนปลาเนี่ยหมดสภาพไม่ใช่น็อกน้ำนะน็อกน้ำนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งน็อกน้ำเนี่ยเป็นเพราะฝนตกและน้ำเนี่ยมีความเค็มต่ำลงอันนี้ปลาจะน็อกน้ำเพราะว่าปลาพวกที่อยู่ในทะเลต้องการความเค็มของเกลือที่อยู่ในนะแล้วเอาปลาทะเลมาอยู่น้ำจืดเมื่อไหร่เขาตายทันทีเหมือนกันเวลาเกิดแพลงก์ตอนบลูมเนี่ยน้ำจะออกสีเขียวมีข้อมูลที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วสีเขียวนั้นเกิดจากเซลล์ของสลายเซลล์เดียวเนี่ยแตกแล้วตายแล้วโคโรฟิลออกมาอยู่ในน้ำมันก็จะมีความเป็นสีเขียวและถึงจุดหนึ่งมันก็จะเน่ากลายเป็นสีน้ำตาลซึ่งผมเคยทำงานวิจัยเนี่ยเราเคยเอาพืชที่มีสีเขียวคือมีโคโรฟิลเนี่ยแล้วเราเอามาต้มมาทำอะไรเนี่ยสีมันเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลจริงๆ คือเปลี่ยนลักษณะของโคโรฟิลเป็นโคโรฟิลไลซึ่งโคโรฟิลไลเนี่ยก็มีผลอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับโคโรฟิลที่สำคัญอีกอันนึงที่ผมคิดว่าประชาชนควรรู้นะคือออกซิเจนจริงๆเนี่ยละลายในน้ำได้ไม่ดีนะดังนั้นเนี่ยจริงต้องมีการเติมออกซิเจนเข้าไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้วยการเคลื่อนที่ของน้ำหรือด้วยลมหรือด้วยพืชที่เป็นพืชที่เป็นต้นที่ไม่ได้กระจายแผ่ปิดผิวหน้านะสังเกตไหมว่าถ้าสมมติเรามีบ่ออย่างเช่นมีคูในวัดเนี่ยเขาจะใช้กังหันน้ำเพื่อตีน้ำหรือในบ่อกุ้ง
จะต้องมีกังหันตีน้ำให้น้ำได้ขึ้นมาสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เฉยๆให้น้ำนิ่งๆเนี่ยออกซิเจนจะหมดแล้วก็น้ำก็จะเน่าค่ะหลายเว็บเลยนะเขาสรุปเลยบอกว่าการพัฒนาชายฝั่งทะเลเนี่ยของหลายประเทศเนี่ยผิดพลาดเราอาจจะยอมให้มีการปล่อยปุ๋ยจากท้องไร่ท้องนาเนี่ยลงน้ำมากเกินไปคือไม่พยายามสกัดกั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นไปเพิ่มอาหารให้แพลงก์ตอนแล้วขยะเมืองไหนก็ตามที่เจริญเนี่ยมักจะปล่อยขยะลงทะเลไปสังเกตที่ตามชายฝั่งบ้านเราเนี่ยนะฮะมีโรงแรมที่ไหนเนี่ยที่นั่นน้ำเน่าทุกทีเพราะอะไรเพราะแอบปล่อยน้ำเสียเนี่ยลงทะเลแล้วมันก็เป็นปุ๋ยเป็นอาหารแรกๆเนี่ยถ้าไม่มากเนี่ยมันก็เป็นอาหารให้ปูให้ปลาแถวนั้นกินนะฮะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเมื่อไหร่แพลงก้อนพยายามจะแบ่งตัวเนี่ยก็จะเกิดอาการน้ำเน่าขึ้นมาได้ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้น้ำเน่าเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แพลงก์ตอนบลูมมันจะส่งผลกระทบถึงสัตว์ทะเลอื่นไหมเช่นกุ้งหอยปูปลาแล้วชาวประมงก็ไปจับกุ้งหอยปูปลามาเอามาขายให้กับผู้บริโภคมันจะเกิดการสะสมในตัวของกุ้งหอยปูปลาไหมคะอาจารย์แพลงก์ตอนบางชนิดเนี่ยนะฮะมันสร้างสารพิษอยู่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยปลากินเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดความเป็นพิษจะมีข่าวว่ากินอาหารทะเลแล้วเป็นพิษซึ่งความจริงอาหารทะเลตัวนั้นน่ะไม่ได้มีพิษหรอกพิษมันเกิดจากสารพิษในแพลงก์ตอนที่สะสมอยู่ในปลาในหอยค่ะเพราะนั้นบางช่วงเนี่ยเขาจะแนะนำว่าอย่ากินอาหารทะเลโดยเฉพาะกรณีแพลงก์ตอนบูมอีกชื่อนึงที่เขาเรียกคือขี้ปลาวาฬคืออย่ากินอาหารทะเลตอนนั้นรอให้มันสงบก่อนรอให้น้ำทะเลใสขึ้นมาก่อนประเด็นปัญหาคือตอนนี้บ้านเราเนี่ยน้ำทะเลมีแพลงก์ตอนบูมนานกว่าเดิมเยอะค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลแถวไหนเกิดเหตุการณ์แพลงก์ตอนบลูมบ้างเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการกินอาหารทะเลในช่วงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องฮะอันนี้เป็นกรณีที่เราต้องใส่ใจมากเพราะว่าโลกเราร้อนขึ้นอันนึงที่น่าสนใจคือถ้าเรากินอาหารทะเลชอบกินอาหารทะเลเนี่ยนะก็รอดูว่าถ้าเป็นอาหารทะเลมาจากฝั่งอันดามันเนี่ยจะดีกว่าเพราะอันดามันนี่ทะเลใหญ่น้ำเขาติดต่อกับมหาสมุทรได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นอันดามันจะไม่มีปัญหาแพลงก์ตอนบูมค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะติดตามได้ในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังทั้งจากสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น